ับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวคือเก่านะคะมื้อนี้แม่น้องวุ้นอยู่ในครัวค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเลยจ้าว่าแม่น้องวุ้นสิมาเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะเนาะจ้าก็คือเก่าเนาะค่ะเนาะอยู่ในครัวก็ต้องเฮ็ดกับข้าวเนาะค่ะเนาะกับข้าวของแม่น้องวุ้นมื้อนี้ก็คือสิตําบักแตงจ้าแม่น้องวุ้นก็ได้เตรียมเครื่องได้ฝานได้หยังไว้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮามาตํากันเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปแม่น้องวุ้นสิตําบักแตงกินกับปิ้งปีกไก่แล้วก็ปิ้งส้มปลาแล้วก็ปิ้งตับไก่กับปลาดุกเนาะค่ะแม่น้องวุ้นไปซื้อมาตลาดค่ะแต่ว่าแม่น้องวุ้นเอามาอุ่นอีกเนาะค่ะให้มันร้อนๆเนาะค่ะย่างกินย่ามกินมันจังแซ่บนะจ๊ะเนาะน่าจะได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวแม่น้องวุ้นเอาใส่จานก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอาปิ้งตับไก่เอาปีกไก่ขึ้นก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอุ่นได้แล้วแม่น้องวุ้นซื้อมาปิ้งตับนี่10บาทนะจ๊ะนี่ปิ้งตับ3ไม้แล้วก็ปิ้งปีกมันค่ะอันนี้เอามาอุ่นอีกเด้อค่ะเด้อซื้อมานี่ปิ้งปีกไก่ปิ้งตับไก่จ้าจ้าอันนี้เป็นปลาดุกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะมีปิ้งปลาดุกกับปิ้งส้มปลาแล้วก็ตับไก่ปีกไก่อันนั้นเป็นปลาแห้งที่เหลือแต่เมื่อคืนเนาะค่ะเนาะวันนี้แม่น้องวุ่นก็สิหันมาตําบักแตงเลยเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้านี่ตําบักแตงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาตําบักแตงกันเลยจ้ามาตำกันต่อเลยเนาะค่ะเนาะหันแม่น้องวุ่นเป็นยกปูนยกไอ้ทรายออกไปหน้าซอยพอน้องวุ่นนะจ๊ะเรียกไปอาบน้ำเดี๋ยวมาตำกันต่อเลยจ้ากับปรุงไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตะปลาแดกใส่ปลาแดกกันขึ้นนะจ๊ะปลาแดกแก้วนี่แซ่บปะเนาะนี่เป็นแซ่บเลยแล้วนี่เคยใส่หอนี่เทียนนะจ๊ะเ
จ้าเดี๋ยวถ้าไปควรใส่จานกันแล้วจ้าเมนูจะควรใส่จานแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ตำบักแตงเข้าจ้าจะแซ่บป่ะจ้าตำบักแตงเมนูวุ่นแซ่บเบอร์แซ่บเบอร์อร่อยเลยค่ะตำหมักแตงจ้ะเดี๋ยวไปกินน้ำกันเลยจ้ะจ้ากระเซ็นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเมนูของข้าวมือนี่ก็มีตำหมักแตงปิ่งตับไก่ปีกไก่แล้วก็ปิ่งปลาดุกเนาะค่ะนี่ค่ะจ้าเดี๋ยวไปกินน้ำกันเลยจ้าจ้าสำหรับมือนี่ก็เซ็ตทุกเมนูแล้วเนาะค่ะเนาะก็มีปิ่งปลาดุกปิ่งปีกไก่ปิ่งตับไก่แล้วก็ตำหมักแตงเมนูก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านนี้นะคะเด้ออย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า